ไม่เอาเลยนะเปลี่ยนแล้วนะไม่ตายแล้วมันมีบ้างมันมีบ้างเอาไปแล้วนะสีแดงอ่ะสีแดงแย่งผมไปแล้วนะเฮ้ยไม่ได้ก็เลยเอาเลยโอ้ทำไมพี่สบายกว่าเพื่อนเลยเริ่มอ่ะคอนชีวันเมื่อกี้เนจี้เต็มมากเลยอ่ะค่ะตอนนี้ดรอปแล้วครับตอนนี้ดรอปเร็วจังอ่ะเดี๋ยวบูทให้ครับเอาพอชีวันเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยพอชีวันเมื่อยไหมไม่เมื่อย3 4เหนื่อยเราไม่เหนื่อยเมื่อยเราไม่เมื่อยเราเชี่ยวเราเรื่อยเราไม่เหนื่อยเราไม่เมื่อยนะครับมีใครเกิดทันเพลงนี้จริงๆอะไรนะคะเกิดทันเพลงนี้จริงๆอันนี้ไม่ใช่เพลงเชียร์เหรอครับตามสแตนใช่ครับวันนี้เลยนะวันนี้จริงเหรอคะจริงเหรอครับจริงๆเราเตรียมตัวกันมาร่วมเดือนเนาะใช่ต้องค่ะจริงๆตั้งแต่เกิดมานี่คือวางแผนไว้เลยวันนี้จะมีวันนี้เกิดขึ้นแน่นอนเราวางแผนมันนี่คือเดือนก่อนผมส่งพี่ก้าวไปว่ายน้ำที่อิสราเอลว้าวไม่ได้เป็นทะเลทรายครับเมื่ออาทิตย์ก่อนไปอาบูดาบีว่ายยังไงว่ายอย่างนี้หรือว่าว่ายยังไงสวัสดีครับขอโทษแทนลูกทีมผมด้วยนะครับถนัดกีฬาประเภทไหนกันกินวิบากครับพวกเราทุกคนถนัดมากกินวิบากแต่ไม่มีเราคือพีครับพระเอกกินลำบากอยู่นะลำบากครับจับฟันอยู่สาวๆพร้อมแค่ไหนกับการจัดโชว์เต็มที่เอาตรงๆนะคะว่าสาวๆตรงเนี้ยไม่พอหนุ่มตรงนี้เยอะมากมีกี่คนคะเนี่ยกำยำมากอย่างว่าเลยอย่างเราก็กำยำเหมือนกันเรียกว่าจริงๆวันนี้ไม่ได้มาเป็นสาวๆมาเป็นน้องชายของทุกคนค่ะพี่ครับช่วยเตะบอลมาค่ะหนุ่มๆล่ะฟิตร่างกายมาเพื่อเอาชนะยังไงบ้างก็พี่ก้าวชวนไปเวทอยู่เรื่อยๆครับเนืองกัน6คนแต่อยู่เรื่อยๆนี่คือเดือนละครั้งเน้นเข้าร่วมไหนพี่ก้าวเข้ารอบห้องน้ำอยู่ทางไหนครับเข้าอยู่ทางไหนห้องน้ำได้ไหมอ่ะได้ไหมครับไม่ดีกว่าไปถอดในเกมได้ไหมคะความตั้งใจวันนี้คือมาเอาชนะอย่างเดียวเลยว่าวันนี้เราพูดกันแค่นี้ครับว่าเมื่อวานเราซ้อมกันนะครับเราเล่นเกือบทุกเกมสีฟ้าที่1ตลอดครับคือสปอร์ตเขาก็แพ้ไม่เป็นเลยอ่ะเมื่อวานที่เราซ้อมกันเราตึงกันมากเลยนะเส้นตึงไปหมดปวดขาเรามายืดเรามาเอาชนะหรือมาเอามีมจริงเนี่ยวันนี้เอาสนุกเนาะเอามีมด้วยค่ะมีการช็อตฟิลเกิดขึ้นคืออย่างที่บอกว่าเราไม่รู้ว่าวันนี้เราจะเป็นที่1ในดวงใจเทลคอมหรือเปล่าแต่ผมเชื่อว่าพวกเราจะเป็นที่1ดวงใจคุณครับใช่จบค่ะเป็นเรื่องสุดท้ายแต่เรา energy เต็มร้อยค่ะครับผมมาก่อนมาหลังไม่สำคัญแต่มาพร้อมๆกันนี่คือสิ่งที่สำคัญกว่าเขานัด7 โมงมากี่โมงคะเรามา7 โมงครับตรงเวลามีวันทีมไหนไหมต้องกลัวด้วยครับต้องกลัวด้วยตอนนี้แอบหวั่นละออจันอ้าวทำไมคะละออจันเขาบึกบึนมากเลยครับตอนนี้เขาบึกบึนมากเพราะพี่แขกรับเชิญพิเศษใช่ได้ข่าวว่าจะมีแบบว่ากีฬาที่ใช้แรงกันด้วยใช่ครับใช่เราต้องหวั่นนิดนึงเราจะทำนี้ดีกว่าพี่ก้าวมันสมองอยู่นะพี่ออฟยังไงพี่ออฟมันสมองทีมเดี๋ยวผมวางแผนเองทีมเราชนะแน่นอนได้ข่าวว่าตอนซ้อมนี่คุณไม่ได้วางแผนที่เราใช้ฟิลลิ่งแต่ตอนนี้เอาแพนบีก่อนแพนบีใช่แพนเอมาที่หลังเราเริ่มบีก่อนเลยถ้าบีไม่ได้ก็ค่อยตามไปซีไปเรื่องเขาหน่อยเอาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพร้อมไหมฮะมาเขาหน่อยว่าทีมเราเจ๋งไงเหนื่อยเราไม่เหนื่อยเหนื่อยเราก็ไม่เหนื่อยไม่มีอะไรมากครับสีเหลืองครับคนเดียวเหรอคะโอยเงาหน่อยนะพอดีเราไปเป็นสีครับเดี๋ยวเจอกันนะคะฝากด้วยครับพูดถึงละครหน่อยของเราก็อีกไม่นานแล้วจะได้ดูกันเป็นเรื่องที่เป็นแฟนรอคอยนานที่สุดครับผมตอนนี้ก็ใจพิสูจน์ต่อ EP 9นะฮะอีกไม่นานก็จะเป็นขวัญฤทัยแล้วก็ไม่ใช่เป็นละครขอโทษทีฮะเมื่อกี้ไม่เอาอยากเล่นมุกอีกไม่นานก็จะเป็นดูดอักษรแล้วก็พรชีวันแล้วนะครับผมก็ฝากละครของพวกเราด้วยฝากแฟนๆละครช่อง3ทุกคนเนี่ยเบามือกับพวกเราหน่อยนะครับก็เอ็นดูพวกเราด้วยเห็นก็บอกว่าหวานเจี๊ยบหวานไม่ค่อยคือเราไม่ได้หวานกันที่แค่ไทยแลนด์นะครับแต่เราขนกันไปหวานที่สวิตเซอร์แลนด์หวานบนยอดเขา แต่ว่าบางซีนเราก็ไปที่ปลั๊กไฟถูกปะปลั๊กช่องคือเรียกว่าแบบรอนานแต่คุ้มค่าแน่นอนครับผมคุ้มค่าแน่นอนครับมีอะไรอยากสปอยก่อนไหมวิวสวยบทดีนักแสดงน่ารักทุกคนเคมีพวกเราลงตัวหมดโหไม่ดูไม่ได้แล้วค่ะนี่นักแสดงนี้ดีมากไอ้หลงไก่ขาวอ่ะคือยังไงนะไอ้หลงไก่ขาวน้องหมาที่สวิตเซอร์แลนด์อ่ะเรียกว่าทุกตัวละครไม่ว่าจะหลากเสริมดีหมดเลยต้นไม้ก็ดีค่ะทุกอย่างดีไปหมดก็ดียกเว้นคนดูที่ต้องมาดูให้เห็นว่ามันดีจริงๆเอาไปว่าอย่างนี้ครับคือหลายๆคนรู้สึกว่าอยากรู้ว่าสวิตเซอร์แลนด์สวยแค่ไหนภาคที่แล้วนะครับเราพาไปดูที่หนึ่งภาคนี้เราจะพาคุณไปดูที่ใหม่ๆได้ไปท่องเที่ยวอะไรใหม่ๆคุณจะไม่ได้เห็นแค่ความสนุกของคู่พระนางเขาแต่คุณจะได้เห็นความสวยงามของสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็ความน่ารักที่อ้อนของคู่พระนางเขาด้วยและยิ่งแบบว่าถ้าใครใช้คำว่ามีทั้งคนที่อ่านหนังสือมาก็ยังไม่ได้อ่านหนังสือบอกเลยว่าได้รับความครบเครื่องมาเหมือนกันเลยพูดเหมือนเป็นร้านอาหารเลยจริงๆความน่ารักไม่ได้อยู่แค่คู่พระนางหรือคู่รองแต่ว่านักแสดงทุกคนมีเสน่ห์ในตัวละครหมดแล้วก็มีเรื่องราวมีเนื้อหาที่พอดูแล้วทุกคนจะได้อมยิ้มตามกันแน่นอนระวังอย่างเดียวค่ะระวังหลงเสน่ห์คนนี้เรียกว่าครบรถละครเราจะเห็นพี่พูดคีย์เวิร์ดในละครชีวันจะขาดเอาหน่อยตอบนะได้ครับได้5 4 3 2แอคชั่นชีวันจะถามคุณสรุปก็แค่ตอบคุณชอบอยู่กับคนแบบไหนคะเอพูดน้อยกว่าเราบีพูดมากกว่าเราพูดมากกว่าอุ้ยพูดพร้อมกันด้วยอ่ะแค่นี้พอประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวชีวันต้องพูดแล้วค่ะโอเคขอบคุณนะคะขอบคุณมากครับฝากเชียร์พวกเราด้วยครับวันนี้นะครับได้ข่าวว่าอยู่รอสัมภาษณ์จนถึงเลิกเลยใช่ไหมฮะไม่ใครหน้ากันหมดเลยไม่มีใครพยักหน้าเลยครับต้องนี้นะคะ1 2 3คนขยับมาต้องนี้ค่ะต้องขวามือก่อนนะคะเราก็ไม่ได้ขอบคุณครับ